ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวสั่งซื้อและทดสอบนะครับไมโคร SD การ์ดนะครับ64 GB นะครับ64 GB สั่งซื้อจากร้านจีนนะครับร้านจีนซึ่งอยู่ใน Shopee นะครับนี่เป็นชื่อร้านเขานะครับ KELE.TH นะครับชื่อร้านเขาผมสั่งซื้อวันที่30นะครับกันยายนนะครับเขาส่งของวันที่4ตุลานะครับแล้วก็สินค้ามาถึงวันที่10ตุลานะครับหลังจากส่งของก็ประมาณ1อาทิตย์นะครับก็รวมแล้วเป็นอาทิตย์เศษๆนะครับมาดูเขาโฆษณานะครับราคา260 บาทนะครับรุ่น64 GB นะครับที่ผมซื้อเนี่ยฮะรุ่นนี้64 GB ก็จะมาทดสอบนะครับเท่าที่ผมรู้วิธีมานะครับอาจจะมีการทดสอบได้มากกว่านี้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็จะทดสอบแกะห่อแล้วก็ใส่ให้ดูเลยนะครับจะไม่มีตัดต่อนะครับใส่ให้ดูเลยว่าขึ้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะทดสอบการเขียนการอ่านนะครับใช้โปรแกรมทดสอบนะครับเขียนอ่านว่าความเร็วจะเป็นเท่าไหร่นะครับจะทดสอบแบบไม่ฟอร์แมตกับแบบฟอร์แมตเทียบให้ดูด้วยนะครับว่าเราแกะมาแล้วเนี่ยไม่ต้องฟอร์แมตเลยครับเอามาทดสอบเลยเนี่ยมันจะเป็นไงแล้วก็เราฟอร์แมตการ์ดดูนะครับแล้วก็ทดสอบเทียบกันดูนะครับอันนี้ผมปิดเครื่องแล้วนะครับผมก็จะเอาถาดออกมาให้ดูนะครับโทรศัพท์รุ่นนี้เป็น Xiaomi Redmi 6นะครับก็จะมี2ถาดนะครับผมก็แกะมาถาดนึงก็จะเราก็จะเห็นนะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีถาดใส่ไมโคร SD การ์ดนะครับก็จะแกะห่อเลยนะครับก็การกระแทกมาอย่างดีนะครับมันไม่ใช่แค่การกระแทกนะครับห่อพวกนี้มันเป็นการกันการขาดถ้าไม่มีการพวกนี้บางทีห่อมันบางแล้วมันขาดเนี่ยแล้วมันจะถูกสินค้าได้นะครับอันนี้ให้ดูนะครับเป็น64 GB นะครับเทียบกับ32 GB ตัวที่ผมเคยใช้อยู่นะครับนี่ก็ให้ดูรูปร่างหน้าตาลักษณะของหีบห่อนะครับของเขานะครับไมโคร SD ของแซนดิสนะครับตัวนี้แซนดิสให้ดูข้างหลังนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับแล้วก็จะทดสอบกันเลยนะครับราคา260 บาทถือว่าถูกมากเลยนะครับถือว่าถูกมากก็เลยต้องทดสอบดูก็คือในร้านนี้นี่ผมอ่านดูรีวิวเขาแล้วรีวิวของคนที่ซื้อไปอ่ะค่อนข้างดีนะครับเขาเขียนค่อนข้างดีว่ามันใช้ดีมันอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมก็เลยกล้าซื้อนะครับเป็นร้านจากเป็นร้านจีนใน Shopee ก็รอประมาณ1 อาทิตย์นะครับนะให้ดูใกล้ๆนะครับกล้องที่ถ่ายเป็น Samsung Galaxy S4 นะครับนานแล้วนะครับมันก็เลยไม่ได้โฟกัสละเอียดนะครับเมื่อกี้ครับผมใส่แล้วก็จะทดสอบให้ดูเลยนะครับใส่แล้วก็จะเปิดดูเลยครับว่าจะเป็น64ตามที่เขาโฆษณาหรือเปล่านะครับก็จะมีบางช่วงที่รีให้มันเร็วนะครับยิ่งช่วงเปิดเครื่องก็ผมก็จะรีให้เร็วนะครับแต่มันก็ไม่ได้ช้าเท่าไหร่นะครับมันก็เร็วอยู่แต่รีเพื่อความรวดเร็ว
โอเคครับก็จะมาเช็คกันดูนะครับโอเคครับขึ้น 63.8 หรือเปล่านะครับก็ถือว่าถูกต้องนะครับความจุได้นะครับความจุได้เรามาทดสอบการเขียนการอ่านการเขียนคือการบันทึกลงในการนะครับการบันทึกลงในการเช่นเราถ่ายวิดีโอก็ถือว่าเป็นการเขียนลงไปนะครับการถ่ายรูปก็เป็นการเขียนลงในการนะครับมาทดสอบความเร็วกันดูนะครับผมจะใช้โปรแกรม SD Card Test นะครับในการทดสอบนะครับแล้วก็มาเลือกว่าเราจะทดสอบตัวไหนนะครับแล้วก็มาเลือกตรง63.8 นี่แหละครับทดสอบ64นี่แหละครับ63 64นี่แหละครับการ์ดตัวใหม่นะครับก็สตาร์ทแล้วครับก็จะเห็นความเร็วในการเขียนลงไปนะครับเขาก็จะเทียบเป็นวินาทีออกมาให้เห็นนะครับแล้วเขาก็จะสรุปให้ดูตอนท้ายนะครับเรื่องจากในคลิปนี้ต้องการทำเพื่อเป็นการทดลองนะครับก็จะไม่ได้ตัดต่อนะครับจะไม่ได้ตัดต่อแล้วก็จะมีการรีให้เร็วด้วยนะครับไม่อยากตัดต่อนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็จะเป็นข้อมูลในการทดสอบให้เห็นนะครับให้เห็นแบบเต็มนะครับว่าได้ทดสอบแล้วนะในตอนนี้ก็จะเป็นการเขียน8จิกนะครับอันนี้จะเป็นการรีเร็วนะครับช่วงนี้บางช่วงผมจะรีเร็วนะแต่เราก็มาดูสรุปเอานะครับว่าเขาจะเทียบเป็นเท่าไหร่นะครับผมจะทดสอบ2ครั้งอ่านเขียน2ครั้งแบบไม่ฟอร์แมตนะครับ2ครั้งแล้วก็แบบฟอร์แมตด้วยนะครับแบบฟอร์แมตก็จะทดสอบ2ครั้งนะครับให้ดูความแตกต่างกันนะครับว่าSD cardไมโคร SD card ที่เราเอามาใช้กับโทรศัพท์นี่เราควรจะฟอร์แมตไหมฟอร์แมตแล้วมันจะแตกต่างกันไหมนะครับแล้วก็ให้ดูความเร็วของไมโคร SD card ตัวนี้นะครับจากร้านนี้นะครับที่ผมซื้อมานะครับต้องอ้างอิงชื่อร้านนะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าเป็นสินค้าจากร้านนี้นะครับเพราะว่าบางทีสินค้ามันหน้าตาเหมือนกันแต่มันอาจจะมาจากหลายแหล่งได้นะครับบางทีถ้าเราเอาของปลอมมาเทสเนี่ยแล้วเราไปว่าของจริงแบบนี้เขาเสียหายนะครับเราก็ต้องระบุให้แน่นอนว่าเราของเหล่านี้มาจากที่ไหนก็ใกล้จะเต็มแล้วครับในการทดสอบการเขียนลงนะครับเรียบร้อยแล้วครับผลออกมาก็คือมาดูผลกันนะครับผลออกมา28นะครับ28เมกะต่อวินาทีเดี๋ยวเรามาทดสอบการอ่านนะครับการอ่านก็คือการอ่านไฟล์นะครับว่าจะเร็วแค่ไหนนะครับใช้โทรศัพท์ Xiaomi Redmi 6ในการทดสอบการเขียนและการอ่านนะครับกับการ์ด SanDisk 64 จิกนะครับจากร้านที่ขายใน Shopee นะครับซึ่งอยู่ประเทศจีนนะครับราคา260บาทนะครับถูกมากนะครับถูกมาก260บาทกับไมโคร SD การ64จิกนี่เป็นการทดสอบการอ่านนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าช้าก็รีเลยก็ได้นะครับรีเลยดูข้ามๆก็ได้นะครับแต่ผมอยากให้เป็นข้อมูลในการทดลองนะครับ
ก็เลยอยากให้มันเป็นฉบับเต็มครับบางช่วงผมก็รีครับนี่ช่วงเร็วๆมากๆผมก็รีเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ28กับ74นะครับก็มาดูเทียบกันนะครับเขาก็จะบอกอยู่ว่าความเร็วความเร็วแบบ Full HD ได้นะครับแบบนี้ได้นะครับถือว่าเขาจะบอกอยู่ครับว่าความเร็วแบบนี้ระดับนี้ถ่ายวิดีโอได้แบบไหนนะครับถือว่า Full HD ได้ไม่มีปัญหาครับก็จะเขาก็จะสรุปให้ดูด้วยนะครับนี่ครับก็มาดูอีกครั้งนะครับ Full HD Video นะครับสำหรับการ์ดตัวนี้การ์ด10นะครับนี่ฮะ Full HD มันเกิน Full HD นะครับเท่าที่ทดสอบดูนี่ฮะแท่งเขียวๆเนี่ยผมก็จะเลือกออนะครับทดสอบอีกครั้งนึงนะครับทดสอบ2ครั้งนะครับจะได้ชัวร์นะครับว่ามันผลจะออกมาใกล้เคียงอันเดิมหรือเปล่าหรือว่าเหมือนอันเดิมหรือเปล่านะครับครั้งที่2นี่ก็จะมีตัดต่อนะครับเพื่อความรวดเร็วเพราะว่าตอนท้ายเขาก็จะมีสรุปให้ดูอยู่นะครับว่าผลออกมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็มาดูสรุปก็ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากดูข้ามนะครับอยากดูข้ามก็ได้ครับไปดูสรุปเลยก็ได้นะครับสรุปก็เป็นตัวที่โปรแกรมเขาจากการทดลองครั้งต่างๆนะครับเขาก็สรุปให้เห็นนะครับนี่ก็จะเป็นการอ่านนะครับครั้งที่2เขียนได้28ครับก็เท่าเดิมนะครับ28เมกต่อวินาทีนะครับการอ่านก็ขึ้นไปเป็น75นะครับน่าจะ75ก็จะมีกราฟให้ดูนะครับถ่ายวิดีโอฟูลให้ดีไม่มีปัญหานะครับจากการทดสอบแบบนี้ครับแซนดีอันต้านะครับไมโคร SD XC นะครับ A1 นะครับบางตัวผมก็ไม่รู้ความหมายนะครับก็ให้ดูนะครับให้ดูที่กล่องเขาแล้วกันนะครับนี่ครับนี่เป็นการสรุป4อย่างก็คือทดสอบ2ครั้งอ่านเขียนนะครับเขียนครั้งแรกก็28ครับเขียนครั้งที่2ก็28อ่านครั้งที่2กับครั้งที่2จะเร็วขึ้นนะครับครั้งแรก74ครั้งที่2 75นะครับให้ดูวันผลิตนะครับเร็วๆนี่เองนะครับ2019นี่ผมใช้อีกโปรแกรมหนึ่งในการทดสอบนะครับโปรแกรมนี้ตรงนี้เขาจะไม่บอกการเขียนอ่ะมันจะเป็นศูนย์อ่ะแต่เขาจะสรุปอีกหน้าหนึ่งอยู่นะครับเขาจะสรุปหน้านี้แต่มันตัวเล็กมากนะครับก็จะเป็นการเขียนได้28นะครับการอ่านได้72นะครับมันตัวเล็กมากนะครับก็จะบอกรุ่นโทรศัพท์
นี่ก็ถือเป็นการทดสอบให้ดู2โปรแกรมนะครับเอามาเทียบกันนะครับก็พอจะเป็นการทดลองเทียบเคียงนะครับเพื่อให้เห็นอย่างน้อยว่าโปรแกรมตัวนี้กับตัวนี้ผลออกมาใกล้เคียงกันก็น่าจะเป็นค่าที่ใช้ได้ในการที่จะเชื่อนะครับโอเคครับผมก็จะให้ดูนี่ครับโปรแกรมตัวนี้ครับคราวนี้เราจะมาฟอร์แมตกันนะครับตรงนี้ผมไม่ได้ดูค่าผมไม่ได้ดูแสงเท่าไหร่นะครับมันก็เลยเป็นมัวๆก็จะเป็นการฟอร์แมตการ์ดนะครับเราใช้โทรศัพท์ฟอร์แมตนะครับใช้โทรศัพท์ฟอร์แมตโอเคครับเลือกออคือให้ทั้งเขียนทั้งอ่านนะครับจะทดสอบกดสตาร์ทแล้วนะครับมันจะเยอะกว่าเดิมนะครับจะเขียนได้เร็วขึ้นนะครับนี่ครับมันจะเขียนได้เร็วขึ้นนะครับดูมิเตอร์นะครับก็ถ้ามันช้าเพื่อนๆก็รีก็ได้นะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากเห็นแบบเรียวนะครับก็ให้ดูนะครับตอนนี้ก็ผมก็จะรีนะครับรีก็เป็นการทดสอบเขียน4จิ๊กนะครับแล้วเราค่อยไปดูผลสรุปกันเลยนะครับค่อยดูผลสรุปเมื่อกี้เลือกออก็จะเป็นทั้งเขียนและอ่านนะครับใกล้แล้วครับอันนี้เป็นการอ่านทดสอบ4จิ๊กนะครับ60ไมโครไมโคร SD การ64จิ๊กนะครับ260บาทเผื่อเพื่อนๆซื้อมาขายนะครับซื้อมาขายหรือซื้อมาแจกหรือซื้อมาให้กันนะครับก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมซื้อมาผมก็ทดลองให้ดูเป็นข้อมูลนะครับในการตัดสินใจนะครับในการเลือกซื้อของออนไลน์นะครับมันเกิน Full HD นะครับมันจะขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับความเร็วขนาด33เนี่ยก็จะได้33นะครับเขียน33อ่านที่74นะครับครั้งที่56นะครับทดสอบอีกครั้งหนึ่งครับเขียนก็คือการบันทึกนะครับทบทวนนะครับเขียนก็คือการบันทึกเช่นเราถ่ายรูปเราถ่ายวิดีโอนะครับผมทดสอบเท่าที่ผมรู้วิธีนะครับอาจจะมีวิธีมากกว่านี้นะครับ
ก็แกะห่อมาแล้วก็ใส่ดูก็ขึ้น64ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับแล้วมาทดสอบการเขียนการอ่านนี่ก็ค่าที่ออกมาก็ได้โอเคเลยครับเนี่ยมันอยู่ในระดับที่เกิน Full HD วิดีโอด้วยนะครับ Micro SD Card Classic ครับหวังว่ารีวิวนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ทดสอบให้ดูเท่าที่ผมทำได้นะครับก็ถือว่าสินค้าชิ้นนี้เป็นที่พอใจนะครับในการเลือกซื้อของผมนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับให้ดูค่ารวมนะครับสวัสดีครับ